จากการแข่งขันสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกทีมจากเพชรทั้ง3สีก็ทำให้เห็นแล้วว่าการลงสนามของพวกเขาต่อจากนี้จะไม่มีคำว่าธรรมดาอีกต่อไปและก็เป็นไปตามคาดหวังของโค้ชทั้ง3ท่านครับเมื่อลูกทีมของพวกเขาสามารถทำผลงานออกมาได้ดีได้ผลเสมอกันคว้าคะแนนให้กับทีมได้คนละ1แต้มแต่น่าเสียดายที่มีเพียงเตวิทเท่านั้นที่พลาดจากการลงแข่งขันในโจทย์แบทเทิลทำให้ผลคะแนนรวมในตอนนี้ทีมเพชรสีแดงยังคงตามเพชรสีน้ำเงินและก็เพชรสีเหลืองอยู่1แต้มโลกลงตรงจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจบอกไว้อย่าให้ผมมองตาบอกไว้อย่าให้เห็นให้รู้จักจ้องตาก็แล้วยิ้มให้ก็แล้วโค้ชเบิ้ลจึงขอประกาศไว้เลยว่าวันนี้คะแนนจากทั้ง2โจทย์จะต้องตกเป็นของทีมเขาอย่างแน่นอนแต่ลูกทีมที่เตรียมไว้จะสามารถทำคะแนนให้กับทีมได้จริงหรือไม่คุณผู้ชมมาเอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับเพชรตัดเพชร3สีการแข่งขันผ่านเสียงเพลงครับกับเพชรทั้ง3สีวันนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มเยสุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับและนี่คือสุดยอดวงดนตรีที่อยู่กับเรานะครับวงกะลัดแบนด โจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงอะไรวะเนี่ยฮะอันนี้มันเพลงเปิดรายการโจ๊กตัดโจ๊กต้องรอจบรายการเราก่อนแล้วก็จะเป็นโจ๊กตัดโจ๊กครับผมปกติเป็นวงแอปแต้มใช่เหรอหรือว่าเขาจะสลับแอปแต้มมาอยู่ที่นี่เขาไปโจ๊กเหรออ๋อสลับหรือเปลี่ยนไม่รู้ฮะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนภัณฑ์ด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลเทพทองอ๋อครับผมนภัณฑ์ทำถูกแล้วครับที่นภัณฑ์ได้อ๋อครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยนะครับนี่คือรางวัลของพวกเราแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วนขอเสียงปรบมือให้พวกเราทุกคนครับมีทีมงานมีเวทีมีเวิร์คพอยต์ก็ทำให้เราได้แสดงศักยภาพของเราตรงนี้นะครับผมเวิร์คพอยต์เป็นบ้านหลังที่2ครับผมหลังที่3อยู่ขอนแก่นอ่ะลากันไปก่อนสวัสดีครับยอกเออแป๊บเดียวจะไปแล้วโค้ชของเราพร้อมแล้วฮะนี่นะฮะพบกับโค้ชเพชรสีแดงครับโค้ชบ้านปทุมราชและลูกทีมวันนี้มีหลายๆท่านนะครับแล้วก็มีพี่เบนซ์เมืองเลยมาด้วยวันนี้นะโอ้แล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะครับผมอีกหนึ่งสีครับเพชรสินเมืองครับโค้ชก้องห้วยไล่และลูกทีมประกอบไปด้วยตัวตึงฝ่ายหญิงของเรานะครับนำโดยโค้ชก้องนะครับและอีกหนึ่งสีนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ตัวตึงครับข้อบาไหลครับผมเหลือ4คนพี่มาเหลือ4คนน่ะเราคงไม่กล้ารังแกดิจะโดนเข้ารังแกหรือเปล่าแต่ละคนโอ้โหไม้เด็ดนะฮะเพชรสีเหลืองครับโค้ชตั๊กศิริพรและลูกทีต้องขออภัยนะครับวันนี้4ท่านนอกนั้นไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีนะฮะเออเบิ้ลเบิ้ลแบ่งน้องมานั่งทางฝั่งบ้างดิโค้ชสีแดงครับโค้ชเบิ้ลครับความพร้อมคุณก็โอ้โหวันนี้4 7 7หนุ่ม
พร้อมขนาดไหนฮะความพร้อมมีอยู่แล้วครับแต่ผมจะบอกลูกทีมผมเสมอว่าการที่เราแข่งกับผู้หญิงและผู้ที่สูงอายุเนี่ยเราควรจะผ่อนหนักผ่อนเบาเราอย่าเล่นที่เกมเกินไปเน้นที่ความสุขไม่โหมไม่โหมเรากำลังเป็นรุ่นยังบอยกำลังจะก้าวขึ้นสู่คำว่าดาวรุ่งช่วงพีคเบาๆก็ได้ไม่ต้องซีเรียสมากครับผมไอ้นี่พูดหน้าตีปากด้วยขวดยาธาตุพดกล้องแล้วฮะลูกทีมของคุณวันนี้พร้อมขนาดไหนครับ5สาวของเราพร้อมครับพร้อมไม่ลูกพร้อมรับแขกไม่ลูกไม่ถ้าทางนี้พร้อมรับแขกนะทางคุณนะแม่ลำไพก็นั่งถักโคเชไปก่อนนะไม่สิเหลือแล้วครับแม่ตั๊กอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องขนมาเยอะรุ่นนี้รุ่นมากฝีมือมากประสบการณ์อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องขนมาเยอะมั่นใจไม่รู้ว่าใครไม่มาก็ช่างแต่แม่ลำไพต้องมาใช่แม่ลำไพไม่มาไม่ได้ค่ะเพราะว่าหัวใจหล่นที่นี่แล้วนะครับน่ารักแน่สนุกแน่วันนี้นะครับผู้ชมครับกติกาในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันศิลปินจะแบ่งออกเป็นเพชรทั้ง3สีโดยแต่ละสีจะมีโค้ชเป็นผู้คุมทีมทุกสัปดาห์จะมีการแข่ง2โจทย์และแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนลงสนามทีมละ1คนซึ่งผู้ตัดสินก็คือคณะกรรมการประจำเวทีทั้ง3ท่านและศิลปินรับเชิญที่มาพร้อมคะแนนพิเศษอีก1ท่านทำการแข่งขันเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆเมื่อถึงโจทย์สุดท้ายทีมเพชรสีไหนที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะทันทีนี่คือกติกาการแข่งขันของเรานะครับมี2โจทย์ครับโจทย์แบทเทิลแล้วก็โจทย์ที่ทางรายการกำหนดให้จะมีคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ศิลปินรับเชิญพิเศษอีก1คะแนนโจทย์ไหนใครได้เรียกว่า4เสียงเต็มๆก็รับไปเลยคูณ2 2คะแนนเต็มไปเลยครับผมพร้อมแล้วนะฮะวันนี้กรรมการพิเศษศิลปินรับเชิญของเรานะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งดนตรีลูกทุ่งหมอลำคณะเสียงอีสานครับผมไปพบกับบทเพลงนี้ครับโอ้นกจ๋าเชิญครับความเศร้าหวังว่าสายลมหนาวคงช่วยพ
ขยุ่งเจ้ากลับคืนก่อนครอบครัวยังรอขี้ปากขี้ท้องที่จากจรคงได้กลับไปพักผ่อนคืนคอนกันพร้อมหน้าโอ้สักหน้านกจ๋าจะเหนื่อยไหมและแรงใจอย่าหวั่นไหวเลยนะปีกเจ้ายังแกร่งโผบินบนท้องนภาหากบันไดอ่อนล้าให้บินลงมาศพไอ้อุ่นดีหากินน้ำปากน้ำท้องหากินใส่ปากใส่ท้องหาสำรองไว้บัดยังเสียท่าใจเอ้ยใจขันเป็นมันอ่อนล้าอ่อนล้าเอ้ยอ่อนล้าอ่อนล้าอ่อนล้าเอ้ยอ่อนล้าอ่อนล้าให้มาพี่อย่าได้แน่งขอเป็นแรงส่งคืนความดีมอบความปราณีให้แก่เธออย่าได้แผ่วอย่าได้แผ่วขอมาลั่งให้ย้ายลงหน่อยเด้อจ้าแม่ไม้ป้ายแดงค่ะแม่ไม้ป้ายแดงน้อยอุไรพรครับขอเสียงปรบมือด้วยจ้าสวัสดีครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้ที่เวทีของเราได้ต้อนรับคุณแม่น่ารักมากคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะพี่พันธ์ตอนนี้งานการเป็นไงคุณแม่ช่วงนี้ข้าจะเข้าฝนแล้วเนาะค่ะอ๋อที่เข้าฝนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องพักซ้อมค่ะครับผมค่ะแต่ก็ยังมีงานจ้างอยู่เรื่อยใช่มั้ยฮะค่ะก็มีค่ะใครสนใจติดต่อช่องทางไหนนะครับคุณแม่กับเพจ Facebook หมอลำเสียงอีสานแม่นกหน่อยอุไรพรค่ะนะเป็นไงฮะอโนทวันนี้ศิลปินรับเชิญของเราวันนี้ผมพูดสั้นๆวันนี้ผมมีความสุขอย่างสูงส่งขอบคุณคุณแม่นกน้อยอุไรพรมากๆครับครับผมพี่สุจ้าเห็นพลังของแม่แล้วแบบเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่ทำยังไงมีวิธีแบบไหนที่บิวตัวเองให้เกิดพลังในการแสดงได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เจอแม่ไม่เคยแผ่วจริงๆสุดยอดมากๆค่ะครับผมครูครับนางพญาอีสานรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่คุณแม่ใส่เครื่องแบบศิลปินมันเหมือนเป็นการแปลงร่างเวลาเราไปอยู่หลังเวทีกับแม่เนี่ยก็จะเหมือนชาวบ้านคนหนึ่งแต่พอเราไปดูหน้าเวทีที่แม่แต่งตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเห็นอยู่ที่ห้องแต่งหน้าก็เป็นแบบหนึ่งแต่พอเดินมาตรงนี้อยากใช้คำว่านางพญาอีสานครับดีใจที่แม่มาครับขอบคุณค่ะครับผมให้โค้ชทั้ง3ท่านขอคะแนนคุณแม่หน่อยอ่ะโค้ชเบิ้ลครับมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมดีใจร้ายครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบตลกคาเฟ่ในภาคกลางนะครับเราเป็นการดีลักพักจำจากการเล่นมุกต่างๆทั้งการร้องการรำเนี่ยถ้าเป็นในภาคอีสานเนี่ยผมก็ได้ใช้วิถีของมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างทั้งวงมอลล่ำแล้วก็ตลกมาให้นอกจากเพชรพินทองมาก็คือเชียงอีสานก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกรักในการร้องเพลงแล้วก็การเล่นจังหวะตลกต่างๆนะครับก็มีความฝันมามือหนึ่งอยากไปเห็นก็มีโอกาสได้ไปเบิ่งครับมือหนึ่งดีใจที่แม่ได้มารวมรายการแล้วก็มีความสุขกับการได้ร้องเพลงครับยังไงก็ลูกๆทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยครับมือหนึ่งกับแม่สู้ๆครับทุกเรื่องครับผมครับผมขอบคุณค่ะโค้ชก้องครับโอ้ยคุกกี้ครับเนี่ยครับนะครับเห็นแววตานี่คือความเป็นโปรเฟสชันนอลความเป็นราชินีหมอลำของคนอีสานของแท้นะครับแม่สู้กับลูกๆมาเยอะนะครับจริงๆคุณแม่น้องน้อยน่าจะได้พักผ่อนแต่เขาพักไม่ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อหลอดบอกกับแม่ว่าถ้าพ่อไม่อยู่แล้วอย่าทิ้งลูกเรานะนะครับคิดว่ากี่ร้อยชีวิตครับที่ถ้าแม่หยุดทำวงนะครับแล้วก็ต้องอดอยากไปที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งถ้า 100% หลายๆคนถ้าจะคิดจะปงก็ไม่เป็นไรเขาต้องไปต่อสู้กับตัวเองบ้างแต่นกน้อยอุไรพรนกปีกเหล็กท่านนี้ไม่ยอมปล่อยเขากางปีกเพิ่นไว้ครับเพิ่นกางปีกไว้นี่มาออกรายการอย่างเงี้ยรายได้เล็กๆน้อยๆนี่คือไปเติมน้ำมันพานลูกวงไปทำงานต่อนะครับน้องๆให้รู้นะครับว่าพี่ก้องอยู่คุกคีกับแม่นกแล้วก็สิ่งที่สำคัญแม่นกยกไว้เหนือหัวคือพ่อหลอดแม่นกกับพ่อหลอดนี่เดินจับมือจูงกันหอมแก้มกันลูกๆก็เห็นก็ได้แซวนั่นคือแรงบันดาลใจและสิ่งสุดท้ายที่ก่อนที่พ่อหลอดจะจากไปก็คือว่าอย่าทิ้งลูก
แล้ว 100% ถึงยังไงก็ตามนกน้อยอุไรพรแม่นกบ่ทิมลูกแน่นอนณวันนี้อยากให้พวกเราทุกคนส่งกำลังใจให้แม่ว่านกปีกเหล็กไม่ใช่คำที่เวอร์วังเป็นอย่างคือปีกเล็กแม่มีฐานะมีอะไรที่ร่ำรวยที่จะอยู่อย่างเสวยสุขได้แต่แม่ใช้ชีวิตแบบนักสู้ลำบากแม่ควรนอนอยู่บ้านตอนนี้ครับนอนควรอยู่บ้านแต่แม่ต้องมาออกรายการเพื่อนำเงินจากการออกรายการไปเติมน้ำมันพาลูกๆแม่ไปหากินครับผมเมื่อให้แม่ผมนะครับครับผมขอบคุณโค้ชก้องนะครับแม่สุริครับเป็นกำลังใจให้แม่ครับผู้บัดทุกอย่างใจถึงใจครับผมสิ่งที่แม่อยากฝากคือฝากพี่ก้องห้วยไร่ให้เบิ่งทาคณิตเบลลูกสาวของแม่เนี่ยค่ะต้องให้เกียรติกันซื่อสัตย์และไว้วางใจกันชีวิตคู่ต้องเป็นแบบนั้นค่ะสาธุครับแม่ครับครับขอบคุณนะครับคุณแม่ครับผมไม่ต้องห่วงก้องเขาดูแลอยู่แล้วแต่เขาไม่ซื่อสัตย์เท่านั้นเองโค้ชตั๊กครับคือคำว่าชื่อนกน้อยอุไรพรเนี่ยอยู่มาทุกเจนจริงๆเลยนะคะจนถึงแม้จนปัจจุบันแบบนี้ต้องบอกว่าน้องๆอ่ะโชคดีมากๆเลยนะที่แบบว่าได้ชมการแสดงแล้วก็คือบารมีของแม่ตั๊กไม่แปลกใจเลยอ่ะบางทีแบบว่าตั๊กนั่งดูแม่นะตั๊กก็อ้าปากค้างเลยนะอะไรเงี้ยตั๊กรู้แล้วว่าทำไมชื่อนี้ถึงอมตะแล้วทำไมแฟนเพลงของแม่ถึงเหนียวแน่นอะไรเงี้ยเวลาแม่อยู่บนเวทีแล้วคือองค์ลงเลยอ่ะโอ้โหแบบว่าเป็นบุญของพวกเรานะเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดูตรงนี้คือแม่เนี่ยมาวันนี้แม่มาเอาพลังบวกมาให้กับพวกเราจริงๆเลยแม่จ๋าแล้วก็ขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแม่ค่ะแล้วก็ขอให้แม่ไม่เจ็บไม่จนแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานแบบนี้ไปตราบนานเท่านานเลยนะแม่นะครับผมพวกเราก็ส่งกำลังใจคุณแม่ด้วยโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพโทรหาคุณแม่เลยนะคุณแม่อิ่มลูกๆ ก็อิ่มไปด้วยนะฮะมีความสุขไปด้วยกันเหมือนอย่างที่โค้ชทั้ง3ท่านได้บอกนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเป็นคณะกรรมการกับเราด้วยคุณแม่พร้อมไหมครับผมพร้อมนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับน่ารักไม่เปลี่ยนเลยจริงๆเลยครับสำหรับนางเอกหมอลำในตำนานนกน้อยอุไรพรที่ถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่คุณภาพด้านเสียงร้องก็ยังคงน่าประทับใจเสมอและวันนี้ครับคุณแม่จะต้องทำหน้าที่ตัดสินลูกทีมจากทั้ง3โค้ชไม่รู้ว่าสีไหนที่จะใช่และถูกใจคุณแม่กันแน่เลยครับเปิดสนามไปด้วยเพลงหมอลำกับศิลปินในตำนานที่ได้ฟังเมื่อไรก็ชื่นใจทุกครั้งกับแม่นกน้อยอุไรพรตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เหล่าลูกทีมจะต้องลงสนามมาแสดงฝีมือกันบ้างแล้วพวกเขาจะร่วมกันร้องบทเพลงอะไรนั้นคุณผู้ชมมาร่วมกันทายไปพร้อมๆกับคณะกรรมการได้เลยครับโจทย์แรกของเราโจทย์แบทเทิลครับส่งมา4และ1ท่านร้องเพลงเดียวกันนะครับโค้ชพี่ตั๊กครับสีเหลืองส่งใครฮะแบทเทิลดิฉันต้องเอารถถังของดิฉันดิฉันต้องส่งรถถังของดิฉันออกมาแม่ลำไพยังอันนั้นน่ะอยู่บนหิ้งยังไม่เอาลงมาพี่ประภัยอันนี้มันต้องปะทะไงปะทะก็ต้องส่งสาวแกร่งมาเขาคือน้องบิวน้องบิวกัลยาณีนะครับโค้ชพี่ก้องส่งใครฮะสาวๆใครจะมาสู้กับน้องบิวดีก็ต้องเป็นน้องสาวผมที่ใส่เสื้อน้ำเงินขนาดนั้นแล้วครับผมไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วครับขอตูมจัดให้ซะขนาดนั้นครับน้องปูอาทิตยาครับผมน้องปูนะครับโค้ชเบิ้ลฮะอดีตแชมป์ของเราส่งใครฮะในโจทย์แบทเทิลจริงๆคนนี้เนี่ยขอดูใต้เท้ามีไฟมึงอยากจะรู้เดินจังเลยขยันจริงๆโค้ชเดินสโลว์เพื่อขยันเดินคนนี้คือจริงๆเขาพร้อมมากคุณเลือกยากไหมคุณเบิ้ลเพราะว่าคนเยอะมากเลยอ่ะเยอะครับเบิ้ลถามจริงนะแบบลูกทิพย์เนี่ยไม่มีการมีงานเลยมึงมาเต็มทีเลยไม่ติดตรงไหนบ้างเลยเฮ้ยลูกๆไปติดมึงติดงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยวะไม่มีมาซะเยอะเชียวผมเลือกคุณต้นตาลยุทธการครับต้นตาลเมื่อพี่ก้องบอกโอ้ชุดสักขนาดนั้นต้นตาลยุทธการลูกทีมเพชรสีแดงศิลปินน้องใหม่จากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดที่คว้าแชมป์จากไมค์ทองคำครั้งที่10ศิลปินที่มีดีทั้งการร้องการเล่นการเต้นและการรำปูอาทิตยาลูกทีมเพชรสีน้ำเงินสาวสวยคนใหม่จากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดรองแชมป์ไมค์ทองคำครั้งที่10ผู้ที่มีน้ำเสียงหวานเป็นเอกลักษณ์ร้องได้ทุกสไตล์เพลงน้องใหม่ทั้งสองต้องมาเจอตัวแม่อย่างพี่บิวแบบนี้จะไหวหรือไม่ต้องมาเอาใจช่วยกันแล้วครับ
ครับหนูไม่อยู่ทีมพี่อะลูกหนูมาอยู่ทีมผิดนะคะหนูว่าอยู่ทีมผิดจริงหนูใส่พี่ก็อยู่ที่แล้วทีมใครพูดซิจริงๆหนูอยากอยู่ทีมพี่ก้องด้วยโอ้เหรออ่ะเปลี่ยนใหม่ผมเอาคนพูดเลขพูดเลขอยู่ก็ได้เดี๋ยวจะให้คณะกรรมการแล้วก็คุณแม่ได้ถ่ายด้วยว่าเขาจะแบทเทิลกันเพลงอะไรเดี๋ยวมีตัวเลือกให้เลือกคุณแม่มี4เพลงด้วยกันวันนี้เป็นเพลงในแนวเกี่ยวกับเรื่องของคุณภรรยาหรือคุณเมียนั่นเองนะฮะข้ามพร้อม4เพลงนี้มาครับมาไล่ไปดูทีละเพลงเพลงแรกครับไม่อยากพบเมียเพลงที่2ครับมีเมียเด็กและเพลงที่3ครับไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยตรงใจใครหลายคนมั้ยฮะตรงใจนับพันกันละกันอ่ะเพลงนึงใช่มั้ยมีเพลงนึงอีกเพลงที่4เพลงอะไรฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเบื่อเมียผมเอาเพลง3กับเพลง4รวมกันได้มั้ยฮะไม่มีเวลาเบื่อเมียผมคิดไม่ได้เลยคิดว่าคุณต้องเอาแบบนี้คุณนี่ตั้งแต่เป็นพันปะตุ้งกี่นี่แบบดีขึ้นเยอะคุณที่ตั้งชื่อปะตุ้งกี่อ่ะเดี๋ยวลองทายกันดูถ้าใครทายถูกทั้ง4ท่านมีรางวัลจากทางรายการมอบให้รางวัลวันนี้ทีมงานบอกว่าเป็นเพชรมอบให้เหมาะกับชื่อรายการพ่อเต็งแชมป์เราไม่พลาดงั้นผมเอาเพลงแรกเลยไม่อยากพกเมียเพลงที่1ไม่ใช่เพลงที่1เพลงแรกดิเพลงแรกไม่เอาเพลงที่1นะเราเสียไป40กว่าวินาทีแล้วพ่อจะคอนเซอร์มากแล้วพ่องั้นขอให้คุณแม่น้อยๆเลือกเลยฮะตอนนี้เหลือเพลงที่2เพลงที่3เพลงที่4อ๋อห้ามซ้ำกันใช่มั้ยห้ามซ้ำกันคุณแม่เลือกเพลงเลยดีฮะเบื่อเมียเบื่อเมียเออทำไมแม่ถึงคิดว่าเป็นเพลงนี้ในช่วงขณะที่พ่อใหญ่หลอดไปชนไก่อ่ะท่านจะไม่ยอมพกเราไปหรอกท่านบอกว่าเบื่อมากเลยนี่อย่ามาของแข็งของขาไข่ให้เฮาความรู้สึกสามีเฮานะค่ะเลือกเพลงที่4นะครับพี่สุครับหนูว่าไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยเพลงที่3โอ้โหเพื่อชีวิตเลยทำไมคุณถึงคิดว่าต้องเป็นเพลงที่3ก็เพลงที่1กับเพลงที่4เขาเลือกไปแล้วอ่ะก็มันยังมีเพลงที่2อยู่ไงทุยทุยแม่โดนลูกโดนลูกโดนมันครับเพราะฉะนั้นคุณกูสลาก็เป็นเพลงที่2มีเมียเด็กเพลงครอบคุณพ่อเลยนะครับเข้ากันจริงเอาแล้วพ่อจ๋าครูไม่มีเพลงเลือกแล้วไงครูจำเป็นต้องเลือกเดี๋ยวครั้งหน้าผมให้ครูเลือกก่อนมาดีกว่าบางทีโชคชะตาก็นำพามาให้เราไม่ได้เลือกครับเออเพื่อจะถูกใช่ไหมอ๋อชอบครับไม่ใช่ถูกชอบอ่ะมาดูครับว่าเพลงแบทเทิลเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรเชิญเลยครับเอามาเลยแม่คุณเอ๋ยอย่า
อยู่บ้านเมาแล้วรำคาญเมาแล้วรำคาญที่กวนใจก็ยกแก้วดื่มเหล้าเข้าไปนิดนะค่อยๆสะกิดเอาไว้งานนี้เลยไปงานนี้เลยไปไม่ได้เมาไม่อยากเอาเมียมาเลยรอบงานนี้ไม่อยากคบเมียเลยเรากลัวไม่ได้เมากลัวไม่ได้เมาต้องนั่งเซ็งขอกลับก่อนเพื่อนเอ้ยอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปยิ่งเซ็งเมียบ่นเย็งเย็งเมียบ่นเย็งเย็งว่าง่วงนอนเสียงปรบมือด้วยจ้าโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเชิญทั้ง3ท่านด้านล่างเลยนะครับผมโอ้โหแน่นอนครับวันนี้คณะกรรมการที่ทายถูกของเราคืออโนดครับทายถูกครับสายแกว่ารวยแล้วได้เพชรแล้วได้เพชรแล้วรางวัลวันนี้เป็นเพชรจากซาอุด้วยครับจากซาอุเออเชิญครับเชิญครับทีมงานครับรางวัลครับเชิญครับเออป๋าถูกบ่อยอ่ะเป็นแหวนโอ้โหเอาปรบมือให้รางวัลอะไรวะมาแล้วนะครับวันนี้เป็นเพชรจริงๆนะครับผมเพชรช็อปครับผมผมเพชรช็อปก็คือเป็นร้านเกี่ยวกับพวกน้องหมาน้องแมวอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ผมไม่มีอ่ะผมไม่มีของเล่นหมาใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะอันนั้นรับไปก่อนได้ที่บ้านป๋าไม่มีหมาครับคุณสุนเอางี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้น้องเนี่ยเอารางวัลไปมอบให้อนุทก่อนแล้วไปเคลียร์กันว่าเอาไงจะเอาหมาไปเลี้ยงหรือจะเอาอันเนี้ยให้คนที่เขาเลี้ยงหมาอยู่แล้วมี2แบบเอามามามาใกล้ๆผมเมื่ออนุทนะครับตอบถูกซะด้วยรวยไหมได้เพชรดีใจนะป่ะได้เพชรด้วยนะฮะเราก็หวังจะได้เพชรอ๋อเป็นเพชรถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปฮะเป็นหลักฐานผมได้ครับแต่มันมามอบฮะมันได้ถ่ายรูปด้วยป๋าให้หนูแล้วกันหนูมีหมายเยอะครูครูก็มีเอาไปให้ออร์แกนให้พิสูจน์ดีกว่าคุณสลาก็มีคุณแม่คุณแม่เลี้ยงไหมเยอะอันนี้คุณแม่เลี้ยงแม่นกน้อยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีคุณสุนอ๋อนี่เป็นเบอร์เกอร์หมาด้วยเบอร์เกอร์นะฮะไม่ต้องชื่อเอาไปเลยครับเขาแค่หยิบดูเฉยเองพี่สุแค่ลองหยิบดูเฉยๆแต่มันของเรานะทำไมเราให้ง่ายจังเลยไม่ห่วงอ่ะไม่รู้จะทายถูกหาแห้วอะไรก็ไม่รู้โหดีเลยเอออันนี้ได้นี่ดีกว่าเหมือนคนไปส่องกบยังไงก็ไม่รู้เออนะครับผมก็มี2บทเพลงนะไม่อยากพกเมียกับไม่อยากเอาผัวไปด้วยใช่ไหมฮะ2บทเพลงรวมกันในหนึ่งเดียวเป็นไงบ้างลูกน้องปูก่อนตัวแทนสีน้ำเงินตื่นเต้นค่ะพี่พันธ์ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบได้มาเจอพี่ๆศิลปินทุกๆคนที่เราชื่นชอบหรือว่าเคยติดตามอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วเราก็เป็นน้องใหม่ด้วยตื่นเนาะตื่นเต้นค่ะพี่ต้นตาลล่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาแข่งขันในรายการเพชรตัดเพชรหนูก็มาครั้งแรกหนูก็ติดตามรายการนี้อยู่ด้วยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะสิ่งที่หนูภูมิใจก็คือทั้งคณะกรรมการพี่ๆโค้ชทั้ง3ท่านแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับเปิดรับในความเป็นตัวเราได้หนูรู้สึกมีความสุขมากที่ตรงนี้มันคือที่ของหนูจริงๆขอบคุณที่เปิดโอกาสให้นะครับพี่บิวพี่บิวก็ดีใจค่ะที่ได้มาร้องเพลงกับน้องๆ นะคะเพราะว่าหลายคนที่ติดตามมาตั้งแต่สมัยใบทองคำแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาจนวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยกันเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆค่ะนะครับผมฟังคณะกรรมการกันบ้างครับครูครับนี่คือโจทย์แบทเทิลของ3ศิลปินของเราคือพลิกบทบาทได้ดีพออย่างน้องปูเนี่ยถ้าไปอยู่เพลงช้าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางถนัดทางเดิมแต่พอให้มาอยู่ในเพลงนี้ก็เหมือนว่าบังคับต้องให้ทำอะไรสักอย่างแหละอะไรประมาณนี้ส่วนพี่บิวนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่งด้านการร้องเพลงแต่กับลูกทุ่งจริงๆก็เป็นภาระของบิวอยู่นะครับแต่นี่ก็เห็นการสู้ส่วนคนที่ลงตัวกับทุกเพลงเลยเท่าที่เราเห็นมานะตั้งแต่เส้นทางไม่ต้องคำและจนวันนี้เนี่ยก็คือต้นตาลคนนี้ถือว่าทำกันบ้านได้ดีตลอดเวลานะฮะแล้วก็
อาจจะมีความลงตัวด้านธรรมชาติของเพลงนี้ด้วยเป็นเพลงของคีย์ผู้ชายแต่ผู้หญิงทั้งสองคนก็ทำได้ดีครับภาพรวมดีครับครับผมพิสูจน์จ้าเพลงถึงแม้จะเปลี่ยนคีย์ตั้งคีย์เป็นคีย์ผู้หญิงแล้วเนี่ยสมมติว่าเป็นคีย์ผู้หญิงนะบังเอิญร้องสองคนพอสองคนปุ๊บมันกลายเป็นว่าบิวกับปูอะธรรมชาติเสียงมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ความพอดีของคีย์มันอาจจะยังไม่พอดีมันเหมือนจะมีอาการแบบปีนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอต้นตาลมามันสว่างไปหมดเลยเต็มปากเต็มคำทุกอย่างมันเหมือนดูโล่งดูแล้วเขาก็เป็นคนที่มั่นใจเหนือมนุษย์มนาด้วยไงแล้วก็เลยก็ใส่เต็มที่เป็นกางเกงเลยตุงพ่ออ้อมเลยนะตอนนี้เละเลยลูกนะก็อ่ะไปโชคดีครับครับผมอโนดครับแต่สิ่งที่ผมเห็นความเป็นพี่สาวของบิวกัลยาณีนะในความเป็นศิลปินรุ่นพี่ในความเป็นพี่สาวผมว่าวิธีการร้องหรือการนำเสนอน่ะสายตาเขาจะมองคอยประคองน้องๆนี่แหละศิลปินครับมันศิลปินนะฮะบิวดีแล้วสิ่งที่ชอบคือเพลงนี้มันจะมีสำเนียงใต้มันมีคำอะไรที่เป็นใต้พออยู่ในปากบิวแล้วมันก็เลยดูใช่แต่ถ้าภาษากายเนี่ยต้นตาลเขาดีมากแต่ปูเนี่ยเขาร้องเพลงเร็วแต่เสียงเขาหวานเท่านั้นเองคุณแม่น้องน้อยครับเป็นไงที่มือของลูกๆ3คนวันนี้น้องต้นตาลเพราะว่ามันเป็นจริตหนูอยู่แล้วหนูมาเต็มเลยอ่ะก็ทำดีมากประทับใจคือว่าแม่อยากบอกลูกๆว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่แม่มีความสุขได้หลุดออกจากวังวนของคำว่าทุกข์อ่ะในภาพรวมอ่ะคือทุกคนทำดีมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมโค้ชเบิร์ดล่ะครับผลงานของลูกทีมแล้วก็ทั้ง3ท่านครับต้นตาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ดีมากนะครับจริงๆตอนเขาเดินมาถามว่าป๋าเอาไงดีวันนี้ผมว่าทำเป็นตัวของตัวเองให้มีความสุขนะครับมองเกมมองเอกลักษณ์แล้วก็เอาแววตาความสนุกออกมาให้มีความสุขแต่วันนี้ก็ได้เห็นจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าเทปต่อไปทุกคนก็จะมีความสุขก่อนนี้ก็ขอบคุณพี่บิวนะครับน่ารักเหมือนเดิมนะครับจริงๆก็เป็นเหมือนร่มโพล่มไทรของลูกหลานในรายการของเราตั้งแต่ซีซั่นแรกในวันนี้ก็ดีใจที่พี่ยังอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับยังอยู่สิครับโค้ชเขาจะไปไหนล่ะครับคราวนี้เขาไปไหนอ่ะเขาไม่ได้ไปตะถึกตีนอีลิเนาะโค้ชพี่ก้องครับคือต้องบอกก่อนนะครับด้วยความที่เป็นรายการเพชรตัดเพชรคือเอาคนเก่งๆมารวมกัน3คนทีเนี้ยเราจะเอาโจทย์ที่มันเป็นด่านที่วัดกันที่ว่าเพชรในวันนี้ใครจะเจิดจรัสกว่ากันเพชรมันจะมีเหลี่ยมของมันไม่ได้สวยทุกเหลี่ยมแต่บังเอิญวันนี้ไฟดนตรีสถานที่สถานการณ์จิตใจเราถูกส่องมาจากตรงนี้มันก็เลยมีเหลี่ยมมาคนหนึ่งนะครับผมตัดสินให้เพชรสีแดงได้1คะแนนครับยักษ์ไปเกี่ยวคุณเป็นโค้ชมันไม่ใช่หน้าที่เราโน่นหน้าที่ของกรรมการเขาขอโทษครับก็ตักขอตักคือบอกว่าเพลงนี้ต้องบอกว่าเข้าทางต้นตาลเอานี่พูดจริงๆเพราะตอนต้นตาลออกมาเต็มเลยต้นตาลร้องเต็มเลยคือด้วยน้องปูอ่ะน้องปูอาจจะแบบว่าเกรงบารมีของพี่ๆก็เลยแบบอาจจะตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าอะไรเงี้ยฮะแล้วบอกมาเจอพี่บิวซะด้วยปะทะกันอันนี้ซีแรกเลยอย่างเงี้ยอาจจะแบบด้วยความเกรงรุ่นพี่อะไรเงี้ยอาจจะเลยตื่นเต้นแล้วเจอแหมพี่รถถังพี่ไปซะด้วยนี่ไอ้เจ้านี่เขาก็มาเต็มด้วยพี่บิวเราอะพี่บิวอะแล้วเพลงนี้บิวเขาคุ้นเคยอะแล้วเข้าปากบิวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายโดยรวมๆภาพมาโดยรวมวันนี้สนุกดีทั้ง3คนเลยครับครับผมขอบคุณนะครับนะฮะครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับภาพรวมตอนนี้คะแนนนะครับสีแดงมี2คะแนนสีน้ำเงิน3คะแนนและสีเหลือง3คะแนนโจทย์นี้คะแนนจะเป็นของใครเอาละครับเริ่มที่อโนดนะฮะอโนดให้ใครครับแดงน้ำเงินหรือเหลืองใครดีเหลือให้ใครครับเราพร้อมกันเลยนะฮะเพชรสีแดงครับสีแดงครับสีแดงตอนนี้มี3เสียงแล้วเพราะฉะนั้นชนะแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าลุ้นถ้าเกิดคุณแม่นกน้อย
ให้สีแดงได้เขาจะได้4เสียงคะแนนจะถูกคูณด้วย2เขาจะได้อีก2แต้มและแซงเลยนะฮะคุณแม่นกน้อยให้ใครครับแดงน้ำเงินหรือเหลืองครับใครดีให้ใครครับสีแดงค่ะสีแดงครับโอ้โหโจทย์นี้ครับแบทเทิลครับได้ดีเพราะเลียมือนี่แหละ4เสียงเต็มๆครับรับไปเลย2คะแนนโอ้โหเวลาเพียงน้อยนิดต้องช่วงชิงคะแนนความโดดเด่นขึ้นมานะครับและตอนนี้นะฮะคะแนนนะครับสีแดงมี4คะแนนแซงขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากตามอยู่นะครับได้2แต้มเต็มๆนะครับและสีน้ำเงินและสีเหลืองมีคนละ3คะแนนครับขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาสมดีกรีจริงๆเลยครับสำหรับต้นตาลยุทธการลูกทีมของโค้ชเบิ้ลที่วันนี้คว้า4เสียงไปได้สำเร็จทำให้ได้รับคะแนนคูณ2พลิกเกมให้กับทีมเพชรสีแดงขึ้นมาเป็นผู้นำผ่านไปแล้วแหละครับสำหรับโจทย์แบทเทิลที่ลูกทีมของโค้ชเบิ้ลสามารถทำคะแนนคูณ2ได้สำเร็จแต่ก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าพวกเขาจะรักษาแต้มที่มีอยู่ได้ดีแค่ไหนและ1แต้มในโจทย์นี้ทีมเพชรสีอะไรที่จะเป็นผู้คว้าชัยชนะเชิญรับชมกันได้นะครับโอ้เป็นไงฮะโค้ชในโจทย์แบทเทิลครับพี่ตั๊กค่ะเราต้องยอมนะเราต้องยอมโอ้ยหนูเป็นคนที่แบบไม่สปอยแล้วตามเนื้อผ้าเลยให้หนูเป็นคนยุติธรรมเห็นตรงกันว่าเป็นเห็นตรงกันกับที่คณะกรรมการแล้วก็แม่นกน้อยใช่เพราะว่าไอ้มันแบบเพลงนี้มันต้นตาลเข้ามาเต็มโดดเด่นโดดเด่นใช่ครับผมโค้ชพี่ก้องครับครับเหมาะสมไหมฮะสีแดง4คะแนน4เสียงเต็มเลยแล้วแต่ไม่ได้ดีใจยินดียินร้ายอะไรอยู่แล้วครับผมเฉยๆครับว่าในมือไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับตัวใช่ไหมถ้าเป็นสีอื่นก็จะพูดดีกว่านี้อยู่ถ้ามันใช่จริงเลยโค้ชเบิ้ลเหรอฮะผมจะบอกลูกทีมผมว่าจะเพลงช้าหรือเพลงเร็วต้องเลียมือทุกคนต่อไปทุกคนต้องเลียมือเหรอฮะโอ้เกินจะขึ้นป่ะฮะมาถึงโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งเมารักครับเรื่องราวบทเพลงที่พูดถึงเรื่องความรักผิดหวังสมหวังหลายครั้งก็อาจจะเกิดอาการเมาเพราะดีใจเมาเพราะเสียใจมีหลากหลายบทเพลงอ่ะโค้ชตั๊กสีเหลืองส่งใครฮะส่งใครดีคือเป็นเพลงเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรนะความที่เมาคนเมาอะเมารักอะไรเงี้ยนะต้องแบบว่าต้องเป็นส่งสาวที่แบบเสียงเนี่ยร้องออกไปแล้วมันสื่อในเรื่องของอารมณ์ทำให้คนมึนได้ใช่ไหมแม่ลำไพเร็วฮะแม่ท่องเนื้อจบไป3รอบแล้วยังไม่เอาลงมายังไม่ถึงเวลาของแม่ลำไพยังไม่ถึงเวลาดิฉันจะเอาไว้ท้ายเลยเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาที่จุดไม่แม่ถามเมื่อไหร่แม่จะได้ร้องอยากร้องอยากส่งใครฮะโค้ชพี่ตานี่เลยค่ะสาวเสียงหวานน้ำเสียงนี่โซแบบว่าเขาเรียกว่าบ่งบอกถึงอารมณ์เพลงได้ดีมากคุณนุ้ยสุวีนาค่ะในบทเพลงผู้สาวขี้เล่าเกี่ยวกับเล่าเลยนะเนี่ยแบบตรงไปตรงมาโดยตรงเลยตรงโจทย์ด้วยนะฮะครับโค้ชพี่ก้องครับน้องพลอยพลอยสวยครับเปิดใจที่เราแม่เปิดใจที่เราแม่ได้ยินในโซเชียลเอาบ่อยนะกำลังดีครับติ๊กต๊อกกำลังเพลงนี้กำลังดีเลยชนะอยู่แล้วครับชนะขาดด้วยแล้วก็ส่งอะไรเบ้นมึงเลยมาไอ้สีผู้บ่าวหาดงๆอะไรมาแกใครนะจะได้เหรอเดี๋ยวเต้นเหรอไม่ต้องไว้แล้วครับเป็นผู้บ่าวมีสี่คนเหรอใช่ใช่ครับวงอะไรฮะตอนที่พี่ก้องเคยไลฟ์ฟังผู้บ่าวหาดงๆครับมีก้องมีเบ้นมีแล้วก็มีมาขนาดนี้แล้วต้องไปเขาบอกมันเป็นวง4คนนี่เนาะใช่ไหมลูกอ๋อเหรอเป็นเหมือนกับบอยแบนด์เมื่อก่อนนั่นเหรอใช่มันมีคนบางคนที่โพดังแยกวงไปไงพี่มีพี่แบนด์ก้องแล้วก็อีก2คนพี่วีแล้วก็มีพี่เก่งพี่เก่งครับผมแล้วก็ออกเพลงด้วยกันออกเพลงด้วยกันครับเต้นไหมแต่ว่าพี่ก้องเขาออกไปก่อนครับออกเพลงออกจากวงไปก่อนเพลงอะไรเพลงอะไรโค้ชเบิ้ลฮะเบนร้องเพลงอะไรให้เราคุณเบนเมืองเลยครับให้เล่าดูแลกูครับผมนี่ฮะสามบทเพลงนี้ใครจะร้องก่อนดีฮะผมครับผมให้เบนครับผมพี่เบนเมืองเลยครับให้เล่าดูแลกูเชิญครับ
ขอร้องไว้เด้อเรื่องนี้ต้องมีแต่เขาสองคนที่รู้เท่านั้นโอเคสัญญาว่าสิมีแค่เขาสองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้โอเคสัญญาใส่ว่าเป็นมูกันวะให้สูง
เป็นคนซอยคิดทั้งหมดไม่เสือไผ่อีหยังเห็นจุดเต็มสองตามันโมเมนต์ยังที่เบนคิดเลยนะเบนเข้าใจผิดแล้วเฮาบ่เป็นคนโง่เด้สิมาตัวเฮาแบบนี้มันเห็นอยู่ตามตามันโมเมนต์แบบที่เบนคิดเลยเบนอย่าคิดต้นมันก็เป็นหมู่เฮาตัวก็เป็นแฟนเฮาบันโมเมนต์เบนเฮา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 แค่เป็นยังวะเป็นยอดเป็นแบบนี้ไงก็เลยต้องคอยเป็นห่วงแพ้อยู่แบบนี้ทำเตอร์นิสัยแบบนี้ไว้หน่อยนะก็ปล่อยแพ้ไปซะให้แพ้ได้มีชีวิตไม่ที่ดีต่อไปเลยสู้ไปเลยเฮ้ยเป็นอย่างวะคือมาหนังผู้เดียวมองนี่เศร้าครับไอ้มันมีเรื่องอันอย่างลองจะเอาสักทางนึงจะเหนือหรืออีสานว่าวน้ำคอยว่าวคอยว่าวคอยบ่ได้ยินเด้ครับโอ้ยว่าวน้ำเอื่อยว่าวน้ำอายว่าวน้ำอายฟังสู้สู้กันเด้อว่าวว่าวรถมันเป็นอีหยังน่ะเรื่องมันเกิดจังไดล่ะเรื่องมันเศร้าไอ้เอ้ยว่าวมันมู้กันเนี่ยอืมกะมาแอบบ่ถูกบ่ถูกบ่ถูกแม่นมันบ่ถูกอีหลีบ่ใส่หรือบ่ใส่แหละเรื่องความหักเนี่ยมันบ่มาเป็นจังซี่ได้จังสั้นผมเข้าใจอ้ายอยู่เพราะว่าอ้ายมีเมียหลายคนโอ้ตกลงใครเมาฮะใครเมาเขาเมาโอเคครับผมมึนนะปรบมือน้องเบนหน่อยครับขอบคุณครับโอ้โหนะยากไหมร้องสื่อสารอารมณ์คนที่แบบมันผิดหวังแล้วต้องเมาๆด้วยเนี่ยความเมานี่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสนิทกันกับผมครับคุ้นเคยดีคุ้นเคยดีคุ้นเคยครับสบายเลยจุดนี้ก็สบายครับเพราะว่าก่อนที่จะมาวันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะกินเหล้าครับผมซ้อมก่อนเหรอซ้อมเมาครับผมเมาครับผมเหรอเออดีๆคุณนี่เตรียมตัวรู้ว่าจะเป็นโจทย์นี้ก็เลยซ้อมเลยครับผมปกติก็ซ้อมมาเรื่อยๆผมซ้อมมาหลายปีแล้วนะนี่คุณรู้โจทย์เพลงล่วงหน้าเลยเหรอใช่ครับผมเป็นคนเลือกเองว่าถ้าเกี่ยวกับเหล้ากับเมาเนี่ยผมเลยให้โค้ชเลือกผมครับผมบอกว่าเบิ้ลพี่ขอแล้วกันนะพี่นะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ปฏิเสธด้วยครับเพราะว่าก็นั่งซ้อมด้วยกันครับผมแม่นี่คือเรื่องราวบทเพลงที่เกี่ยวกับเมารักนั่นเองนะครับอนุชเชิญครับผมชอบเพลงนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนผมชอบเพลงนี้ชอบเรื่องราวของเพลงนี้ให้เล่าดูแลกูให้สูดูแลกันแล้วก็วิธีการเมาเมื่อกี้ถ้าไม่บอกนะผมไม่รู้เลยนะว่าซ้อมเมามาอันนี้เขาตีโจทย์แตกเหมือนดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะเวลาเขาจะเล่นไปอะไรเขาจะอินอยู่กันจะเล่นเรื่องต้องเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยเขาจะอยู่กับสุนัขเป็นปีๆเลยไอ้นี่เขารู้อนาคตล่วงหน้าว่าเขาจะได้ร้องเพลงนี้เขาเมาเหมือนแล้วแม้แต่ตอนร้องถ้าไม่พูดนะคุณสุนยังหันมาคุยกับผมเลยครับไอ้นี่มันร้องไปเมาไปมันคล้ายๆคนเมาจริงๆเลยนะอะไรเงี้ยอินอินนี่แหละคือการตีโจทย์ของเพลงแล้ววันนี้บอกเลยนะเบนมีเสน่ห์มากแสดงกับผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็เป็นคนบ้านเดียวกันใช่ไหมตอนจบก็บอกไปเลยไปเลยไปเลยใช่ครับใช่ไล่ให้ไปรอที่เลยใช่ครับไปรอที่จังหวัดเลยวันนี้เก่งมากเลยลูกขอบคุณครับพี่สุดอ่ะโอ้โหเพลงนี้นะมาฟังเต็มๆแบบใกล้ๆแบบชัดๆทุกถ้อยทุกคำเพลงเนื้อหามันดีมากเลยนะแล้วก็เพราะมากด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องยากมากเลยนะมันมีจังหวะที่ต้องเบรกต้องโน่นนี่นั่นได้มันยากมากเลยแต่เบนเก่งมากด้วยความที่เบนเป็นนักดนตรีจังหวะตบตุ๊บๆๆอะไรดูแบบเป๊ะทุกอย่างเลยนอกจากเสียงเพราะร้องเก่งเข้ากับจังหวะสัดส่วนทุกอย่างได้ดีอารมณ์ทั้งการสื่อสารผ่านเสียงผ่านการแสดงคือแบบเชื่อสนิทแม้แต่ตอนท้ายเนาะละครตอนท้ายจะแล้วก็แบบยังรู้สึกแบบมันจริงมากซ้อมประจำซ้อมประจำเหรอลูก
ในละครไม่ค่อยซ้อมแต่ส่วนมากจะซ้อมไปทางเมามากกว่าเมาโอเคเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบนะแม่ว่าอย่างนั้นครับขนาดนั้นครูครับจริงๆพอเห็นความสำเร็จของก้องห้วยไร่มาจนถึงเบนเมืองเลยก็คิดรู้สึกขอบคุณคุณแม่บรรเย็นรากแก่นหรือใครก็ตามนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มสี่ผู้บ่าวหาวดงๆนะเพราะเลือกคนได้เก่งมากเพราะว่าการร้องเพลงของเบนวันนี้มันสมบูรณ์แบบจริงๆเบนต้องดังมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะถ้าหากว่าเพลงเขาไม่ยากเกินถ้าย้อนไปดูเพลงของเบนแต่ละเพลงที่ร้องมีแต่เพลงยากๆยากจนถือว่าเป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานนี่ได้เก่งเทียบเท่าเหมือนกับเพลงประเภทอื่นแต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าผู้ใดสิว่าน้ำใดมันยากหลายเพลงมากนะครับจนล่าสุดนี้ความเจ็บเนบแอลถือว่าคลี่คลายที่สุดแล้วก็ทำให้เบนถูกยอมรับแล้วก็ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางนะครับวันนี้ร้องดีมากลูกทั้งการแสดงทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เบนทำได้ดีตลอดเวลาถ้าจะมีอ่อนชี้ไว้หน่อยก็แล้วกันว่าช่วงแรกๆที่เสียงเรายังไม่นิ่งอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างแต่ต่อจากนั้นมาคือหมดจดก็อยากลุ้นว่าอีก2โชว์จะว่ายังไงเพราะว่าเบนมาเต็มมากครับขอบคุณครับครับผมคุณแม่นกน้อยครับบ่ฮู้สิคอมเมนต์จังได๋แม่คะเพราะว่าที่พี่เบนบอกว่าซ้อมเมาเนาะถ้าเมาอ่ะมันบ่เอาหยังเลยเด้ค่ะแต่นี่ก็หมายความว่าในความรู้สึกของศิลปินของหนูอ่ะคือหนูทำได้ดีมากทุกอย่างหนูสมบูรณ์แล้วค่ะครับผมคุณเบิ้ลครับขอบคุณที่ซีซั่นนี้นะครับรายการได้คัดคนจริงๆผ่านเหตุการณ์จริงคอนเสิร์ตจริงเราได้เห็นกลิ่นอายในการออกเสียงต่างๆที่มันจะดูมีเอกลักษณ์นิดนึงก็คือผู้คนที่ร้องเพลงกับดนตรีสดบ่อยๆในคอนเสิร์ตเวลามาร้องเพลงในดนตรีกับกลัดแบนเนี่ยมันจะมีข้อพิเศษอย่างนึงคือเขาจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างพี่เบนซ์วันนี้ก็มาในรูปแบบของตัวเองร้องบนเวทีข้างนอกซึ่งมันก็จะได้กลิ่นอายที่แปลกขึ้นในรายการเพชรตัดเพชรที่เป็นซีซั่นที่เข้มข้นมากขึ้นฮักคือฮักชอบชอบครับส่วนเรื่องการร้องวันนี้พี่เบนซ์ก็เป็นตัวของตัวเองครับชื่นชมครับแล้วก็ขอบคุณที่มารายการครับดีมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่ฟิกกี้ครับก็ถูกทางพี่ชายผมเลยครับผมเพลงนี้ก็เข้ากับพี่เบนซ์มากๆแล้วก็ด้วยน้ำเสียงกับอารมณ์เมาค้างของแกที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะกับการขยี้ของดนตรีของพี่ๆกระลาดก็ขยี้ทุกส่วนเลยแบบบึ้มบึ้มเสียงแกก็แบ่งช่องลงแบบป๊อป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 แบบฟังแล้วแบบซึ้งครับเข้าใจสุดยอดวันนี้เก่งมากครับครับผมนี่คือผลงานของน้องเบนซ์เมืองเลยนะฮะจากเพชรสีแดงครับสมกับเป็นหนุ่มร้อยล้านวิวจริงๆนะครับสำหรับเบนซ์เมืองเลยที่วันนี้ทั้งร้องทั้งเล่นได้เข้าถึงอารมณ์สุดๆพาให้ทุกคนอินไปตามๆกันผ่านไปแล้วสำหรับผลงานจากทีมเพชรสีแดงโดยเบนซ์เมืองเลยที่วันนี้ขอถ่ายทอดความเศร้าผสมดีกีผ่านบทเพลงให้เล่าดูแลกูซึ่งก็ทำออกมาได้ดีไร้ที่ติจริงๆช่วงนี้ครับก็ถึงเวลาที่สาวสวยจากทีมเพชรสีน้ำเงินพลอยสวยกับบทเพลงเปิดใจให้ขี้เล่าแน่จะถูกอกถูกใจทุกคนมากขนาดไหนเชิญรับชมกันได้เลยครับไปสาวๆชนหมดแก้วนะหมดแก้วอ๋อเซอร์หวานเสียบหมดดีเลิกงามยามดีมีอะไรนะสาวสะดุ้งกับมากระทืบลงใช่ไหมโอ้ยกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้แบบเหม็นมากกลิ่นเฮ้ยกลิ่นคนขี้เมากินเหล้าเหรอจ๊ะแล้วมันทำไมเหรอจ๊ะแจ๊เหม็นแบบนี้จะหาผัวที่ไหนได้คะขี้เมาทุกวันแบบเนี้ยอ้าเขาก็ต้องมีของดีใช่ไหมสาวสาวมาอีกสักแก้วหนึ่งไม่ต้องสนใจอีเจนี่ไม่รู้จะของดีซะแล้วเบาหน่อยนะครับกินเหล้าอ่ะผู้ชายมา แหมพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นห่วงใช่ไหมคะงั้นก็มานั่งดูแลกันตรงนี้สักกรุ๊ปสองกรุ๊ปไหมคะพอดีผมไม่ชอบพวกขี้เหล้าอ่ะครับมาทำไมคะคุณตำรวจมันเหม็นนะ
มันเหม็นจะสาวไม่เป็นไรคุณตำรวจเดี๋ยวไปดมไปเลยของที่ร้านเจ๊เนาะเดี๋ยวเจ๊จะซอยผมซอยผมไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมาต่อเชิดขี้เมาแล้วไม่ดีตรงไหนก็คงหักแฟนเจ็บปวดที่ผ่านมาบอกให้พ่อดอกหักจริงนี่แต่ถือกินปลาเป็นสาวขี้เหล้าจนใช้บ้านซาเมาบ่เป็นหาจักใครสิเอาความจริงใจบ่ได้วัดกันที่ดีกรีเห็นเมาจังสิก็อย่าเฝ้าตีเฝ้าไหลแค่ทิ้งใจและหากันก็พอ
่ะสาวๆกินเหล้าต่อจ้าไม่ขอนะครับไปตัวหน่อยครับไปตัวหน่อยครับขอบคุณนะครับที่ช่วยจับโจรอ่ะจับโจรอ๋อจับโจรค่ะตั้งใจค่ะทำดีที่สุดดีแล้วที่สุดค่ะโอเคอันนี้เมาอยู่ป่ะครับนิดหน่อยค่ะแต่ว่าต้องเมาอีกกี่รอบคนที่ชอบถึงจะมีใจเหรอคะโทษนะครับเห็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าแบบสะพายอะไรประมาณนี้ไหมฮะมาทางนี้ไหมฮะมีไหมอ๋อเนี่ยครับใบเนี้ยครับผมอ๋อของภรรยาผมเองฮะอ๋อครับครับผมเดี๋ยวผมไปคืนให้ได้ครับอ๋อไปได้ฮะผมขโมยเข้ามาฮะคืนก็จบกันเลยครับผมเอาวันนี้ไม่ส่งจดหมายเหรอฮะผมเป็นพาร์โลอ๋อเดี๋ยวผมต้องกวาดต่อครับพี่เอาปรบมือให้แสดงเราด้วยนะครับน้องแดนเซอร์ด้วยน้องพลอยด้วยนะจ๊ะโอ้โหเป็นไงลูกผลงานในวันนี้ของหนูก็หนูรู้สึกว่าวันนี้หนูทำเต็มที่มากค่ะแล้วก็มันกับออกมาจากเซฟโซนของเราอีกส่วนนึงเหมือนกับสิ่งที่เราแบบว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าที่จะทำอะค่ะวันนี้ก็แบบว่าใส่เต็มที่เลยทั้งเต้นทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่กล้าทำแล้วเราได้มาทำบนเวทีให้กรรมการแล้วก็พี่ๆทุกคนได้เห็นค่ะวันนี้ก็ทำเต็มที่จริงๆค่ะครับผมนะฮะคุณครูครับเชิญครับตามเป็นพลอยสวยกับเพลงคือว่าลงตัวมากด้วยต้นฉบับน้องเนตกาแฟนะเขาจะเป็นคนเสียงแบบนี้และมันลงตัวกับความเป็นพลอยสวยเสียงทักษะทุกอย่างมันเหมือนเป็นเพลงของหนูเลยอันนี้ต้องชื่นชมไปถึงครูเพลงที่เขียนเพลงนี้ด้วยนะโดยเนื้อหาแม้จะสื่อด้วยเล่าด้วยอะไรก็ตามแต่ถ้าฟังลึกๆนี่ถ้าเปรียบเป็นหนังมันเหมือนหนังที่พูดเรื่องจริงซึ่งมันก็เป็นศาสตร์แห่งศิลป์อันหนึ่งที่ลงตัวมากคนแต่งเขาผสมผสานท่านจังหวะเนื้อหาแล้วก็เอามีความกลิ่นอายของความเป็นอีสานเข้ามาแทรกอยู่และวันนี้มากับดนตรีกระดับแบงก็ยิ่งลงตัวมาแต่จุดอ่อนของพลอยสวยทุกครั้งก็ยังมีอยู่เรื่องเดิมนะลูกคือจะมีความไม่มั่นหรือไม่แม่นอยู่ระยะหนึ่งแต่พอสตาร์ติดจะดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้นี่ถ้าเพลงนี้มีทั้งหมดพื้นที่ 100% เนี่ยครูว่า 30% แรกมีปัญหาแต่พอได้ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่นั่นแหละเกินหลักกิโลที่30มาดีเลยลูกคำถามก็คือว่าวันไหนที่พลอยสวยจะเต็มที่โดยเต็มไปด้วยความมั่นแม่นอยากให้สุดลูกแต่วันนี้ไม่ใช่ไม่สุดนะลูกแต่ครูว่ามันออกสตาร์ทไม่ค่อยดีมีความลังเลมีความไม่มั่นแต่พอหนูได้ที่นั่นแหละอยากให้ดูจากหลักกิโลที่30เป็นต้นมาของการร้องเพลงวันนี้ลูกเยี่ยมมากครับขอบคุณค่ะพี่สุครับจริงๆเสียงของพลอยสวยเป็นเสียงที่เป็นเสียงคายนะมีเสน่ห์มากลูกเก่งทักษะการร้องทุกอย่างเลยการฝึกฝนน่ะสำคัญต้องทำให้เป็นกิจวัตรของเราให้ได้ทำให้เป็นเรื่องปกติแม่เห็นด้วยกับที่ครูพูดนะลูกช่วงแรกๆคือไม่ค่อยมั่นใจเนื้อสักเท่าไหร่ดูลังเลไม่ได้ได้รับโจทย์แล้วมันเป็นโอกาสนะลูกตรงเนี้ยคนออกไปคือคนดูเป็นล้านๆเลยเป็นโอกาสเราต้องเต็มที่กับมันเตรียมมาให้มันเกินร้อยขึ้นเวทีมันตื่นเต้นมันลดเหลือร้อยหนึ่งก็ถือว่ายังเต็มศักยภาพอยู่นอกนั้นก็คือมันพอท้ายมาก็ดีหมดเลยนะพยายามนะลูกอยากเห็นหนูแบบทะลุซุ้ม อยากเห็นแบบนั้นจริงๆนะครับครับ ขอบคุณครับอโนดครับวันนี้สิ่งที่ชอบคือภาษากายนะผมใช้คำว่าวันนี้มีการแสดงเพลงเนี่ยมันได้ดีมากแต่มีคำหนึ่งที่โค้ชก้องพูดบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวพ่อจะพูดให้หนูฟังอีกทีคือถ้าขึ้นเวทีนี้นะบอกทุกคนเลยในหัวใจเราทิ้งคำว่าประกวดเนี่ยตัดทิ้งไปเลยฉันจะมาโชว์แต่วันนี้พ่อคิดว่าพลอยสวยยังคิดว่าจะเป็นการประกวดอยู่อ่ะถ้าคิดถึงอยู่ในใจว่าต้องมีแพ้มีชนะเมื่อไหร่นะความเก่งของหนูมันจะลดลงเท่านั้นเองบอกผ่านทุกคนเลยเฮ้ยวันนี้เรามาโชว์ไว้เพชรตัดเพชร3สีจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตัดมันออกให้ได้ข้ามมันให้ได้อย่าพันธนาการความคิดของเราอยู่กับว่าเอ้ยฉันมาประกวดหนูข้ามพ้นให้ได้อะลูก
แต่วันนี้หนูสวยด้วยแล้วมีเสน่ห์มากๆคู่แข่งเท่านั้นจะตัดสินว่าวันนี้หนูจะได้คะแนนหรือเปล่าโชคดีรักลูกขอบคุณค่ะคุณแม่น้องน้อยครับคือจริงๆแล้วน้องพลอยเนี่ยถ้าจะไม่ให้คิดเลยว่ามันเป็นการประกวดคงยากอ่ะครับเพราะว่าที่นั่งอยู่หน้าน้องพลอยเนี่ยมันก็กดดันครับเออแต่วันเนี้ยแม่ไม่ได้โทษหนูเลยแม่โทษพี่เบิ้ลแล้วทำไมต้องออกมาขโมยซีนน้องเนี่ยไปให้กำลังใจครับเดินเพลงมากแล้วยังไงคะอย่างนี้ต้องแบบนี้ต้องหักกันแน่นที่นี่เอาละเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแม่พูดดีมากครับพี่ก้องพร้อมนี่ขนาดต้อนาไม่เท่าเจ้ายังทะลึ่งซ้ำนี่รับหลังข่อยจะสิเฮ็ดแนวใดก็เบี้ยเจ้าแล้วแบบนี้ต้องทำไงครับแม่หักคะแนนครับขอโทษน้องสีโดนหักแล้วนะอนุบอกหลายครั้งแล้วครับแม่บอกหลายครั้งแล้วผมไปดังซองเพิ่งกันแดนเซอร์หน่อยเดียวนึงแม่หน่อยเดียวนึงซ้ำนิดเดียววันนี้ไปจากเวทีเลยเพราะว่าจะไปซองค่ะลูกเฮ็ดดีแล้วค่ะทำดีแล้วเนาะค่ะครับขอบคุณครับโค้ชพี่ก้องครับครับผมในฐานะลูกทีมเราเต็มที่กับมันคืออะไรก็ตามในโลกวันนี้ถ้าตั้งใจกับมันมากจนเกินไปมันจะมีกำแพงให้ตัวเองทันทีอย่าลืมว่าพวกเราได้แค่ให้กำลังใจคนที่ตัดสินคือคนที่อยู่ข้างนอกก็ยังอยากจะให้เป็นเวทีของการโปรโมทตัวเองเพราะวันหนึ่งคำว่าประสบความสำเร็จของอาชีพนักร้องอาชีพคือสามารถร้องเพลงแล้วเลี้ยงชีพตัวเองได้มากกว่าการร้องเพลงและสร้างความสุขอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเห็นทุกคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์จากครูบาอาจารย์คอมเมนต์จากพี่ๆก็คืออยากจะส่งให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จไม่มีใครอยากแพ้ชนะกันหรอกเอาจริงๆแล้วนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครอยากว่าได้ถ้วยแล้วได้ไปทำไมเห็นไหมซีซั่นแรกซีซั่นสองไม่รู้หายไปไหนเนี่ยตามถ้วยกันเจอเนี่ยแต่อยากให้ทุกคนเล็งไปตรงนั้นมากกว่านะนะครับเป็นกำลังใจให้น้องพลอยแล้วก็ทุกๆคนที่กำลังจะขึ้นบนเวทีเพราะหลังจากวันนี้ไปมีน้องๆจากซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองก็ทักมาและคิดถึงอยากร้องขอโทษครับผ่านไปดีกว่าครับไปที่โค้ชสีเหลืองดีกว่าครับลูกทีมสักคนนึงน้องอุ้มน้องอุ้มเป็นไงสะพานโค้งแล้วสะพานโค้งแล้วทางโน้นน้องพลอยสวยวันนี้น้องสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับท่านคณะกรรมการแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ชมการแสดงของน้องในวันนี้นะคะก็พี่เห็นถึงความตั้งใจของน้องน้องแบบตั้งใจมากๆเลยนะคะซ้อมบ่อยมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะน้องพลอยสวยวันนี้เก่งมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยพี่จะรอดูโชว์ต่อไปของน้องนะครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับนี่คือผลงานของน้องพลอยสวยนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินเป็นไงบ้างลูกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นในการแข่งด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าตื่นเต้นที่จะต้องได้มาทำอะไรแบบเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คือรู้สึกว่ามันยังเป็นสิ่งที่แปลกใหม่อย่างที่บอกแปลกใหม่สำหรับหนูที่หนูไม่เคยแบบว่ามาแบบประกวดอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูอ่ะรู้สึกชอบที่ได้ทำอะไรแปลกใหม่เพราะว่าได้ค้นเจอตัวเองหนูคิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละที่คณะกรรมการได้ย้ำบอกหนูเนี่ยหนูพยายามที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้แต่ว่าหนูว่ามันจะต้องมีสักวันนึงเร็วๆนี้แหละหนูพยายามแบบเต็มที่มากแล้ววันนี้หนูก็ภูมิใจที่ตัวเองได้ทำเต็มที่แล้วถึงจะไม่เต็มร้อยแต่ว่าหัวใจหนูก็สู้มากค่ะครับผมขอบคุณมากครับดีครับลุยต่อลูกนะศึกษาไปเรื่อยสิ่งต่างๆที่ครูได้บอกเนี่ยก็เป็นเหมือนกระจกนะให้เราเห็นว่าเราควรต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อตัวหนูเองแหละฮะครับผมเป็นการเมาที่ดูมีเสน่ห์จริงๆเลยครับสำหรับพลอยสวยที่วันนี้ทำผลงานออกมาได้ดีไม่แน่เลยครับว่า1แต้มนี้เนี่ยอาจจะตกเป็นของเธอก็ได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อครับในโจลูกทุ่งเมารักที่ลูกทีมจากเพชรสีแดงและก็สีน้ำเงินได้โชว์ความสามารถกันไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ครับพี่ใหญ่ทีมเพชรสีเหลืองก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาสร้างความสนุกกับนุ้ยสุวีนาในบทเพลงผู้สาวขี้เล่าจะเมาถึงใจขนาดไหนเชิญรับชมกันได้เลยครับนี่คุณดูสารรูปเองบ้างปะแต่งตัวแบบนี้คุณไม่อายบ้างเหรอดูสภาพดิผมว่าเราเลิกกันเถอะไม่เอาไม่เลิกได้ไหมอ่ะผมว่าเลิกไงออกหักไม่ต้องไปซาวนะกินเหล้าดีวะน้องเอ้
ฉากสุดท้ายอายมีคนใหม่เจ็บเดินเซมาเซลตอกเมียวๆเอาจักจอกเพื่อที่ลืมคนหลอกคือเขาใดซอกแปดอาอาชาลีโอจัดมาชุดต่องานนี้เอาใจเลี้ยงส่งกับการจากไปของคนไม่รักอีกเมื่อก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนขี้เหล้าแต่ย้อนผู้เบาเปลี่ยนผู้สาวทำให้หักหังตั้งแก้วตั้งแก้วตั้งจอกจนไอ้รักมันอะไรเป็นลายตั้งเป็นจากความหักพังพังด้วยน้ำเมาว้าวเจ๊เมาดิบได้เหมือนเมาจริงป่ะเนี่ยเมากันยิ่งหวังมากมากไม่เป็นไรนะเหมือนจะเมาอ่ะอ้าวอ้าวคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่มาฝากท้องเหรอครับคุณแม่พี่เก็บมาใส่ครับคุณน่ะใส่ไปทั่วเลยนะมุกนี่ใส่บ่ได้แล้วบ่มุกที่ไปอย่างขโมยสิ้นเนี่ยอ๋ออ่านคือมันอ่านเกมออกแล้วไงหนูไม่ต้องทำหรอกเอ้ยเป็นไงพี่นุ้ยค่ะกับโจทย์นี้ครับโจทย์เพลงนี้นะคะพอบอกไปว่าแบบเป็นต้องมาร้องอะไรที่มันเหมือนยากยากโอ้โหแหมแหมสมแล้วจะเป็นเพื่อนร้อยร้อยว่าแล้วตอนอยู่ในห้องนั่งคุยกันสองคนงงงงงงงท่องเพลงนี้เองโอ้มันคือตอนแรกเขาติดต่อมาใช่ไหมแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งรับแบ่งสู้มากจริงเพราะว่าแบบเราเป็นคนไม่ดื่มไงคะใช่แบบว่าเป็นคนไม่ดื่มไม่เป็นด้วยไงไม่ดื่มมานานแล้วสักไอ้สักเป๊กไหมฮะโอ้แต่ว่าดีนะการดีไซน์การร้องการแสดงนี่แบบโอ้โหถือว่าโค้ดตั๊กนี่แบบส่งหมัดเด็ดเลยแม่บอกอะไรบ้างฮะคุณสาแม่ว่าหนูที่ตื่นเต้นมากแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกเป็นตัวของตัวเองมาลูกบ้าอยู่แล้วลูกบ้าไปเลยลูกแม่บอกให้บ้าเข้าไว้บ้าข่มความตื่นเต้นนี่แม่ตั๊กให้มาว่าใช้ลูกบ้าอย่างเดียวเลยอโนดครับครับโชว์ของสาวคนนี้นุ้ยผมว่าเป็นการแสดงที่คือมันสุดอ่ะผ
ผมซื้อบัตรไปดูราคา 1,500 นี่นะสมมติดูบัตร 1,500 นี่นะมันคุ้มอ่ะออกมาผมยังจะแถมที่หน้าห้องตั๋วให้อีก 1,500 เลยครับโอ้ขอบคุณค่ะชอบจริงๆนะฮะพี่สุขครับอันนี้ถือว่าเป็นการเลือกเพลงแล้วการร้องและการแสดงที่ตรงโจทย์ที่สุดเลยนะมันสมจริงมากเมาซะแบบว่าเนาะคนเราเวลาเมามันจะฟีลนี้แหละถึงไหนถึงกันคือใช้ลูกบ้าแบบไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเราสุดแต่ขนาดที่เขาแสดงความเมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้หลุดอะไรเลยนะอันนี้คือความเก่านะมาเหนือเมฆนะบอกเลยขอบคุณมากค่ะโอ้โหครูครับโอ้เก่งมากครับครูไม่รู้ว่าหนุ่ยตื่นเต้นกี่มากน้อยนะแต่ที่มองดูแล้วก็ที่ฟังมันไม่เห็นตรงนั้นมันคือมืออาชีพเลยลูกรับบทไหนก็ใส่เต็มเลยวันนี้ใช้คำว่านี้ได้ไหมทำให้เด็กมันดูได้เลยเด็กมากขอบคุณค่ะทำให้เด็กมันดูเลยนะนี่น่ารักคุณแม่ครับผลงานของสาวคนนี้แม่เห็นหนูร้องเพลงนี้หนาเวทีนี่เนาะแม่ไปคือพ่อพี่ตักทุกอย่างเลยอ่ะคือแบบถ่ายทอดเป็นสาวกมากเลยก็ส่งต่อแมนกับสายเลือดนักแสดงแล้วก็ที่หนูได้อยู่ที่อำเภอค่ะแล้วก็ในข้อได้เปรียบของหนูเนี่ยเพราะว่าเจ้ามีคู่แข่งเนี่ยแสดงให้เจ้าเบิ่งแล้วว่าเจ้าสิตีโจทย์แบบใดเจ้าจังสิชนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดลูกจ๋าเบิ่นครับบ่ได้คะแนนเลยล่ะเฮาคือหนูสุดแล้วสุดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะโอ้นะโค้ชพี่ตั๊กครับเป็นไงฮะลูกทีมคนนี้ของคุณภูมิใจตัวน้องนุ้ยมากเลยนุ้ยรู้ป่ะตั้งแต่นุ้ยอ่ะนุ้ยเล่นตั้งแต่อยู่ข้างหลังเลยอ่ะเล่นตั้งแต่อยู่ข้างหลังแค่เสียงออกมาน่ะนุ้ยรู้ป่ะตอนที่นุ้ยพูดออกมาจากข้างหลังอ่ะทุกคนยิ้มหัวเราะหมดเลยอ่ะพี่ก็เฮ้ยเอาละเว้ยมาแล้วมันปล่อยของแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ตั๊กขนลุกเลยขนาดพี่เพิ่งโกนนะไม่ต้องแว็กเดี๋ยวฮะใช้แว็กได้ไหมฮะเอาแว็กก็ได้แว็กดีกว่าแว็กครับแว็กขนแว็กคิดไม่ถึงเลยก็นึกอยู่ว่านุ้ยจะทำการแสดงอันนี้ออกมาเป็นยังไงเฮ้ยแบบพี่ตั๊กโคตรภูมิใจในตัวนุ้ยมากๆคนชื่อนุ้ยอ่ะส่วนใหญ่เก่งแม้แต่สามีเธอใช่ไหมไม่ได้พูดนะใครก็ยอมรับว่านุ้ยเก่งขนาดเธอยืนแปรงฟันมันยังทำได้อะป๋าอย่าว่าแต่แปรงฟันเลยเมื่อเช้าอ่ะหนูสวอปมันก็มาข้างหลังเหมือนกันพี่พานแต่ไม่มีอะไรจะพูดเลยนอกจากว่าภูมิใจในตัวน้องนุ้ยมากๆเบนซ์เนี่ยทำติดเพดานแต่หนุ่ยเนี่ยทำทะลุเพดานขึ้นไปเลยโอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะครับโอ้น้องบิวน้องบิวร้อยเขตายเลยเพื่อนเออวันนี้ถ้าไม่ได้คะแนนนะตีหน้าพี่เอกได้เลยจริงเดี๋ยวถามพี่เอกยังอ่ะถามกันยังถามพี่เอกยังว่าแกให้ตีเปล่าเป็นผู้ชายคนเดียวไงคะต้องเสียสละคุณแม่ลำพายแน่งตายเลยปกติแกก็ไม่คุ้มพูดอยู่แล้วตาสบายแม่เป็นไงผลงานของลูกทีมค่ะตั้งแต่เข้ามาในที่ห้องพักแล้วเห็นหนุ่ยเขาทำอะไรฟิตอัพแม่ฟิตอัพเรียกเหงื่อโอ้โหสุดยอดมั้งวันนี้โอ้เขาแข็งแรงแล้วแม่เนาะค่ะได้ยินเสียงตอนที่ออกมาก็เหมือนตั๊กพูดแล้วค่ะบอกว่าโอเคแล้วเสียงนางคือสุดยอดพอได้ยินแล้ววันนี้ยังไงเราก็ต้องได้คะแนนจากคุณโน้ตแน่นอนนะสัมพันธ์สวัสดิ์ขอบคุณค่ะครับผมเป็นครั้งแรกไหมพี่นุ้ยที่เราได้มีโอกาสร้องเพลงแนวอีสานเป็นสาวใต้จริงๆเคยมาเพชรตัดเพชรก็ร้องเพลงอีสานแต่เป็นช้านะคะเร็วแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเร็วก็เนี่ยแหละค่ะรอบแรกค่ะครั้งแรกค่ะดีใจไหมกับผลงานที่แบบตอนซ้อมก็อีกแบบเนาะเราก็รู้จังหวะพยายามหาแต่พอโชว์มันจบลงแล้วได้ยินเสียงตอบรับน้องๆพี่ๆแล้วคณะกรรมการมันรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากบอกน้องๆทุกคนว่าพี่นุ้ยตื่นเต้นมากเป็นคนที่ขี้ตื่นเต้นมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะแต่ว่าพอเลือกเพลงนี้เรามีความรู้สึกว่าเพลงนี้มีช่องทางให้เราผ่อนคลายความเครียดออกได้ก็เลยโฟกัสตัวเองไปว่าให้เราเป็นคนเมาพอคนเราเป็นคนเมาปุ๊บ
เราจะไม่สนใจใครแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยหักในลูกบ้าหักในลูกเมาก็เลยปล่อยตัวเองให้เป็นคนเมาแล้วก็เลยปล่อยเต็มในถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่สุดประมาณนั้นค่ะแต่พอเริ่มเมาความตื่นเต้นเราเริ่มหายไปลดลงไปใช่ค่ะดีมากเนาะเริ่มจากความคิดของเราก่อนเนาะใช่ค่ะเราคิดวางแผนมันก็จะออกมาได้สมบูรณ์แบบถ้าเป็นโจทย์เพลงง่วงพี่เขาจะไม่หลับตลอดต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูใช่ต้องรอดูโอ้โหทุ่มเทสุดๆไปเลยเลยครับพี่หนุ่ยทั้งร้องทั้งเล่นได้เหมือนขนาดนี้คณะกรรมการของเรานี่แม่เชื่อแล้วเลยครับว่าเมารักจริงๆผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับการแข่งขันระหว่างตัวแทนจากเพชรทั้ง3สีในโจทย์ลูกทุ่งเมารักตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการต้องตัดสินใจนะครับว่าผลงานของใครที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับ1แต้มคุณผู้ชมร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันครับมาลุ้นคะแนนในโจทย์ลูกทุ่งเมารักนะครับผลงานของทั้ง3ท่านในวันนี้จะเป็นอย่างไรครับคะแนนตอนนี้ครับสีแดงมี4คะแนนน้ำเงินและเหลืองมีคนละ3คะแนนนะครับพร้อมฮะเริ่มที่ท่านใดก่อนดีครับคุณครูสลาให้ใครครับใครได้เสียงมากที่สุดจะได้คะแนนนี้นะครับจะเป็นของใครครับโจทย์ลูกทุ่งเมารักครับให้ใครครับเบนแตะเพดานแต่นุ้ยทะลุซุ้มครับวันนี้เพชรสีเหลืองสีเหลืองครับได้ไปก่อน1เสียงจากคุณครูฉลานะครับผมอโนดให้ใครครับเสียงที่2ครับจากอโนดจะเป็นของใครตอนนี้สีเหลืองมี1แล้วได้เสียงนี้เนี่ยโอ้โหมีสิทธิ์ลุ้นเลยนะครับผมคะแนนจะเป็นอย่างไรให้ใครครับเป็นเพชรสีแดงครับสีแดงครับเอาละฮะมาทางฝั่งนี้แล้วโอ้โหตอนผมกลับมาแล้วผมเขาตบหัวโจทย์นี้จะเป็นของใครท่านต่อไปครับพิสุให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองจะเป็นของใครครับคะแนนในโจทย์นี้ลูกทุ่งเมารักให้ใครครับเพชรสีเหลืองครับสีเหลืองครับมาแล้วครับตอนนี้สีเหลืองมี2เสียงนะฮะสีแดง1เสียงน้ำเงินยังไม่มีคะแนนเพราะฉะนั้นแม่นหกจ้าเสียงสุดท้ายครับมาขอคะแนนเอาละครับพร้อมนะฮะคุณแม่ให้ใครครับเสียงนี้ครับแดงเหลืองน้ำเงินจะเป็นของใครครับเหลืองได้เปรียบนิดหน่อยครับเพราะมี2เสียงแล้วให้ใครครับคุณแม่สีเหลืองค่ะสีเหลืองครับโอ้โหสีเหลืองชนะไป3ต่อ1เสียงได้ไป1คะแนนภาพรวมคะแนนตอนนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับครับผมตอนนี้นะฮะสีแดงและสีเหลืองมีคนละ4คะแนนสีน้ำเงินตามมาติดครับมี3คะแนนครับผมโอ้โหนะฮะโค้ชครับส่งท้ายบทสรุปวันนี้หน่อยภาพรวมการในการน้องสีกุลแล้วก็ขอให้เติบโตขอให้เติบโตกับทุกอย่างที่เก็บประสบการณ์จากตรงนี้นะอย่างที่พี่ก้องบอกว่ามีน้องๆจากซีซั่น1ซีซั่น2คิดถึงเวทีตรงนี้คิดถึงการจัดฉากที่สวยงามคิดถึงดนตรีที่ทางกลัดแบรนด์อะไรไม่ให้เราคิดถึงพ่อครูแม่ครูที่สั่งสอนเราเพราะว่าเจอไปข้างนอกไม่มีใครมายืนชมเราหรอกเราเล่นไม่ดีก็โดนด่าทำยังไงถึงจะแลกเงินเขาบางทีเราคิดว่าเราเต็มที่แล้วมันก็ไม่ได้เต็มที่ที่สุดสำหรับข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาความสุขจากบริเวณตรงนี้ที่สุดเก็บแรงเก็บพลังใจตรงนี้ให้เยอะๆนะครับเราไปสู้กันข้างนอกครับครับขอบคุณครับโค้ชครับโค้ชตั๊กครับคือแต่ชอบที่พิสุก็พูดวันนี้บอกว่าเวลาทุกคนมาทำอะไรบนเวทีอย่างนี้นะคืออย่าต่ำกว่าร้อยต้องเกินร้อยขึ้นไปหรือไม่ก็ร้อยก็ยังดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็พิสุว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะกาวนาแบบคือพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนนะทำให้มันเต็มที่ลูกแล้วลูกจะได้ไม่เสียใจที่หลังว่าลุงนี่ทำให้เต็มที่ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามหรืองานอะไรก็ตามหรือจะเป็นอะไรก็ตามทำทุกอย่างไม่ใช่แค่การร้องเพลงนะลูกจงทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วเราจะได้ไม่เสียใจที่หลังครับผมขอบคุณครับโค้ชครับโค้ชเปิ้ลครับ
ก็ได้ใครช่วยลากนี่ก็ได้สบายมากเลยจริงต้องบอกว่าจะเป็นชั้นครูเลยนะอย่างพี่เอกพี่นุ้ยหรือว่าพี่ๆที่ยังไม่ได้มาอย่างเงี้ยทุกคนผ่านทั้งสมัยเทปมาจนถึงยุคแผ่นซีดีจนมาถึงยุค YouTube แล้วก็เป็นยุคโซเชียลมีเดียเหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามันไม่ได้แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการร้องเพลงได้ทั้งความรู้มิตรภาพแล้วก็เรื่องราวดีๆจากผู้มีประสบการณ์ผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากถ้าผมยังไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพในวันนี้นะครับขายยาบ้าก็ยังอยากขายยาบ้าต่ออะไรผมก็ยังอยากมารายการเพชรตัดเพชรเพราะว่าเป็นเวทีที่มีทั้งผู้ซัพพอร์ตเรื่องของเวทีเพลงนักดนตรีที่เก่งแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับทุกคนครับผมครับผมขอบคุณโค้ชทั้ง3ท่านด้วยนะครับน้องๆจากเพชรสีแดงและเพชรสีน้ำเงินเพชรสีเหลืองขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับและก็ศิลปินรับเชิญของเรานะครับคุณแม่นกน้อยอุไรพรพร้อมในวงกระลาดแบนสัปดาห์หน้าลุ้นกันต่อครับโอ้โหตอนนี้ถือว่าสนุกสนานแต้มห่างกันแค่1แต้มเท่านั้นต้องติดตามกันอ้าวอะไรนู้นชอบใส่หัวผมเนี่ยโอเคค่ะย้ายๆเหมือนพี่ทีเดิมโอเคค่ะอ่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินรับเชิญสุดสวยที่จะมาขอสมัครเป็นลูกทีมโค้ชตั๊กพี่พันธ์ที่จริงวันนี้ตั้งใจไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากมาเป็นแบบโชว์อย่างเดียวอะไรเงี้ยที่จริงหนูอยากจะมาอยู่ทีมสีเหลืองแต่ว่าหนูมันไม่ถึงอ่ะยังไงไม่ถึงอ่ะอายุไม่ถึงเนี่ยแหละและการเปิดสนามด้วยเพลงสุดเซ็กซี่เพลงหยิบสวยอย่าไปยึดอย่าไปจับติดมือมาอย่าไปแตะอย่าไปแตะกับใครมารีบหนีให้ทันเวลาอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวต่อด้วยการแข่งขันที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องมีน้ำตาลูกทุ่งพื้นถิ่นด้วยคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวอ่อนซ่อนหลายย้ำเจ้าย่ายย่างอ่อนซ่อนร่างเจ้าย่างยิ้มตาละทียืนรอความหวังกับท้องทะเลที่ว่างเปล่าตั้งแต่ยันค่ำเช้าก็ไม่เห็นหน้าเธอกับการตัดสินที่ไม่มีคำว่าเสมอแต่ทำให้คณะกรรมการของเราต้องลำบากใจจริงๆตัดสินใจลำบากมากมันมีคนที่สมบูรณ์มากสองแต้มกับสองโจทย์ที่รอให้พวกเขามาคว้าชัยชนะเพื่อทีมจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เพชรตัดเพชร3 สีอาทิตย์หน้า 18:00 น.เตรียมรับความสนุกได้เลย